อ๋อนั่งกันสิแล้วถ่ายภาพแล้วถ่ายยังไงจ๊ะวันนี้มันกองหน้ากองหลังมาจ้องทำเลคอนตั้งแต่เช้าเลยเอารูปแล้วรูปอาหารบานิชครับ1 2ได้ไหมก้อยก้อยเดี๋ยวช่วยแชร์แชร์ก็รีบแชร์อะไรนะอะไรแต่เจ้าของกล้องเจ้าของกล้องครับนี่ก็บรรยากาศสดๆนะครับที่ข้างวัดพระแก้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดหน้าศาลหลักเมืองนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับจำนวนมากมารอเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในค่ำคืนนี้กันนะครับขณะนี้คุณหมอวรงค์นะครับหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีก็ได้มาถึงที่หน้าศาลหลักเมืองแล้วนะครับวันนี้ก็ได้นั่งถ่ายรูปอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับใส่เสื้อเหลืองเป็นจำนวนมากนะครับกลุ่มนี้ก็มาจากระยองกันเลยนะครับครับช่วยถ่ายครับวันนี้ก็กลุ่มไทยพักดีก็มากันเยอะครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ดร.วิชัยนะครับน้ำสุติเลขาธิการกลุ่มนี่พี่โอนะครับกรรมการกลุ่มมีแม็กกรรมการกลุ่มนะครับโอเคครับนี่มาจากหนองคายเลยนะครับนี่กรรมการไทยพักดีหนองคายนะครับครับครับตอนนี้พี่บนเกลือครับก็มาด้วยนะครับวันนี้นะครับครับนี่ครับนี่ครับนี่กลุ่มสปสนะครับสวัสดีค่ะนะคะคุณหมอว่าเราใกล้มาแล้วนะคะได้มาถึงหน้าวัดสัตว์ว่าหลังลูกแม็กขาลูกไปบ้างดิไม่ส่งในกลุ่มมาพวกนี้น่าลงครับโอเคไหมครับคุณหมอคะคนไทยใครอยู่ใกล้ๆบ้านคุณหมอ อ๋อยินดีครับขอนิดนึงนะคือโอเคติดหรือเปล่าจะขอกล้องเนี่ยจะขอร่วมมือไอ้ทีนึงอ่ะทีมหวานขออยู่เฉยขออยู่เฉยนะบ้านชูก็จะเพิ่งลุกจะเพิ่งลุกเยอะๆเลยจอดในกลุ่มนี่ละที่บ้านเลยใครคะ1 2 3ครับพี่น้องประชาชนบางคนก็มากันแต่เช้ามืดนะครับมาจับจองที่นั่งกันนะครับวันนี้มากันหลายจังหวัดเลยนะครับมาหลายจังหวัดนะครับทั้งใต้ทั้งเหนืออีสานนะครับตะวันออกตะวันตกมากันหมดนะครับมาทั่วประเทศนะครับพูดง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ก็คือจุดตรงหน้าศาลหลักเมืองนะครับนี่มาจากไหนครับจากสุพรรณเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานเมืองอยู่ใกล้บ้านเดือนตลาดใกล้บ้านตลาดอยู่อำเภอเมืองอ๋อมาไหนเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานจะมากราบพระเจ้าแล้วก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์นะคะอ๋อเมื่อเช้าไปตักบาตรที่พระเจ้าประพิษอ๋อมาแจกโครงการในเจ้าของในสถานที่เมื่อเสร็จวันนี้ค่ะอ๋อครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับยินดีนะครับไปฝ่ายครับสวัสดี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 ครับส
คุณหมอวรงค์นะครับหัวหน้ากลุ่มเทพภักดีและทีมงานนะครับเดินทักทายพี่น้องประชาชนนะครับที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในค่ำคืนนี้นะครับจำได้สวัสดีครับตอนนี้คุณหมอวรงค์นะครับก็ร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับสวัสดีครับพี่มาถึงนานแล้วพี่มาถึงแต่10โมงเดินอยู่ตรงร้อนแล้วก็ไม่ไหวแล้วไปเซ็นทรัลครับขอบคุณครับพี่ขอแล้ววันนี้นะครับกลุ่มไทยภักดีเราก็ได้แบ่งหน้าที่กัน2หน้าที่นะครับก็มารับเสด็จชุดนึงนะครับแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับชุดที่มาเฝ้ารับเสด็จวันนี้นะครับก็จะลงพื้นที่นครเช้ากันเลยครับเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนะครับที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับภาพนั้นไม่สวยเลย
นั่งอะไรครับนั่งนั่งโอ้โหไปพักติดไปพักติดไม่ได้นะเดี๋ยวไปโพสต์ต้องมีหูด้วยขอบคุณนะครับสวัสดี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 ครับป้าแพนเค้กไปไหนอ่ะแพนเค้กลาลาลาไหนป้าแพนเค้กไปไหนอ่ะตอนนี้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่หน้าวัดพระแก้วแล้วนะครับนี่ครับครับกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันครับครับพอแล้วครับผมครับสวัสดีครับคุณหมอมาลงครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับนี่คุณหมอนะครับปกป้องดีนะครับปกป้องดีคุณหมอคุณหมอนี่คุณหมอกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นะครับดีใจนะที่เห็นที่น้องประชาชนออกมากันเยอะมันเป็นความรู้สึกที่หลากหลายเลยประชาชนส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องการมาใจในคือในภาพการดีหลายๆหลายอย่างประเทศเรามีทุกการทำเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาตรงกระทั่งต่อจิตใจของประชาชนดังนั้นจะสังเกตได้ว่าช่วงไหนที่มีให้กับสำคัญประชาชนก็จะออกมาเยอะเพื่อแสดงออกว่าเราอยู่ข้างสถาบันที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปในประเทศไทยเมื่อ6 ปีใช่ไหมครับครับก็คือเนื่องจากว่าภารกิจของพระองค์ท่านดีไปเรื่อยแล้วก็พระองค์ท่านก็ต้องการจะมาเยี่ยมพระองค์ในครั้งนี้ไม่ใช่ในประเทศอาเซียนด้วยแต่บังเอิญวันนี้วันที่5ธันวาคมมันอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคนน่าจะมาพร้อมกันก็ที่สำคัญวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลงพระหัตถ์ตนเราไปรู้สึกว่าองค์ท่านเทพนะเราคิดว่าท่านไม่ใช่ประชาชนปุถุชนธรรมดาท่านเป็นเทพที่ท่านมาสู่ในแผ่นดินไทยเราสังเกตดูว่าวิกฤตต่างๆของประเทศหลายๆเรื่องเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนนะปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องดินปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ปัญหาทั่วไปแม้แต่ปัญหาการเมืองถ้าขยับนิดหนึ่งที่จะช่วยปฏิบัติธรรมของไทยก็คือการเป็นเขาสมุนคนไทยตะบนท่านในวงการที่การท่านเป็นเทพตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่อย่างที่ขึ้นใหม่หรือที่ขึ้นมาที่ออกมาต่างๆได้มีโอกาสในการเรียนรู้ก็ที่จะได้ความเรื่องของไทยมีมากมายก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่ผมเชื่อว่าช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น้องๆได้เรียนเยอะแล้วเราเห็นความรับรู้กับเด็กๆแต่ทั้งผู้ใหญ่พูดถึงลูกของเราอายุ20 กว่าคือทำเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยมากขึ้นว่าสังคมไทยนั้นเกิดจากความรักความรักความผูกพันทำงานกับประชาชนทุกกลุ่มมีไม่ได้น้อยลงไม่ได้ลดลงงั้นในช่วง3 เดือนนี้เนี่ยหลังจากที่ในช่วงแรกคนอาจจะสับสนแต่ผมเชื่อนักวันนี้ลูกหลานประชาชนเด็กอายุ17, 18, 20, 20 กว่าเข้าใจวิธีเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้นะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะได้เรื่องของพระแก้วแล้วก็ได้เข้ารับเสด็จครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคือยังไงผมยืนยันนะว่านี่คือวิถีของประเทศไทยเราแล้วก็น้องๆก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่อยากมาขึ้นและผมต้องย้ำว่าภารกิจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิถีที่ถ่ายทอดมาเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาก็ย้ำเน้นในสิ่งที่แตกต่างกันสมัยก่อนตอนที่ต้นเก้าในหลวงรัชกาลที่9ท่านยังอยู่ประชาชนก็จะมาน้อมรำลึกเลยนะวันโคแล้วก็เราถือวันนี้เป็นวันที่วันนี้เราก็มาน้อมเราไปคิดถึงท่านด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจในโลกนะครับที่สิบนี่คือวิถีไทยสำคัญวันก็วันชาติแล้วก็เป็นวันดินโลกเป็นพระราชกรณียกิจของท่านครับครับก็มันเป็นการบ่งบอกให้ทั่วโลกชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้อย่ามาคิดเปลี่ยนประเทศไทย
เราเป็นแบบนี้เราเชื่อว่าวิถีนี้คือเป็นวิถีที่ทำให้ประชาชนคนไทยรักสามัคคีกันและคนไทยมีความสุขครับยินดีครับขอบคุณครับน่าจะแถวๆนี้นะน่าจะแถวๆนี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปคุณหมอเดียค่ะครับยินดีครับเยี่ยมมากเลยอยู่ตรงไหนครับทีมคุณหมอวรงค์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับช่อง3เสร็จไปนะครับก็มีพี่น้องประชาชนก็เข้ามาขอถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่ายรูปครับก็ไงครับก็ไงครับดูกล้องใครคนด้วยล่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแขกเดี๋ยวนะครับมาอยู่ไหนกันคุณกล้องคุณกล้องเอ้ยยังไม่วางโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนโอเคยินดีครับน้องเจอกันครับเจอกันอีกแล้วเหรอเราใครอ่ะอ๋อขอขอแม่มาถ่ายรูปของเราหนึ่งสองค่ะค่ะมาป้องค่ะค่ะได้ค่ะเฮ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาเลยค่ะมาอยู่กับคนที่ไหนขอบคุณมาเลยค่ะป้องค่ะเดี๋ยวจะเดินไปถึงหน้าสถานีกาครับเดี๋ยวจะเดินไหมครับไปส่งในระยองมีลูกเพจเขาบอกเขาอยู่หน้าสถานีกาครับครับจะได้ไปส่งในระยองครับสวัสดีครับมาจากไหนนะมาจากไหนเลยฮะจะไปจากจะไปจากครับเดี๋ยวจะไปยินดียินอยู่ฝั่งรถเปิดอีกเปิดแมสค่ะเปิดแมสสามเรือสองอะไรอะไรครับก็เสียตังค์อ่ะ200อ่ะคืนนึงอ่ะหัวใจครับหัวใจหน่อยครับ1 2มีมาป่ะ45รูปนึงนะครับรูปท้าย1 2ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 เฮ้ยมึงจะโทรอะไรนักหนาไม่รับไม่รับไม่ถ่ายรูปเพื่อส่งมาในกลุ่มโอเคโอเคขอได้อัปเดตได้เลยขอได้อัปเดตได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมครับมันไม่ถึงขั้นตอนครับเอ่อทำงานอยู่แถวทุกวันครับอ๋อต้องนะคะต้องนะคะ1 2เซิร์ฟพี่นะคะ1 2โอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดินไปเรื่อยๆครับมีสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนเอ่ยจากจังหวัดนุ่นค่ะโอเคคุณแล้วก็คุณหมอถ่ายกับคุณหมอไหมคะถ่ายกับคุณหมอไหมคะเอากล้องมาเลยค่ะถ่ายให้ค่ะเนี่ยรูปมาเลยค่ะไปยืนเลยค่ะไปยืนไปยี่สิบบาทจะได้ตัดที่เลยได้ค่ะได้ค่ะขอเนี่ยนะคะกล้องนะคะพี่มองกล้องนะคะหนึ่งสองสามพี่นะคะหนึ่งวันนี้ก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับใส่เสื้อเหลืองนะครับมาในพื้นที่สนามหลวงพื้นที่หน้าวัดพระแก้วหน้าศาลฎีกาจำนวนมากเลยนะครับมากันเยอะมากครับหลายจังหวัดทั่วประเทศครับที่มากันนะครับต้องไหมคะต้องมาเลยค่ะเปิดต้องมาเลยค่ะบางคนก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาจับจองที่นั่งกันนะครับครับมาช่วยครับไม่เขาไม่เปิดกล้องไว้อ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องอันไหนใครที่เปิดกล้องช่วยถ่ายได้เปิดกล้องค่ะยังไม่เปิดกล้องให้เลยเดี๋ยวเปิดกล้องอ่ะค่ะใช่ค่ะหนึ่งทั้งกี่คนเนี่ยทั้งหมดเลยป่ะทั้งหมดเลยได้ค่ะหนึ่งสองมองครับครับยินดีครับตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะไปอยู่ฝั่งนู้นถ่ายให้นะมาอยู่ฝั่งนู้นสองพอมาด้วยกันใช่ไหมคะมาด้วยกันพี่ข้าวผัดอ่ะขอบคุณนิดนึงนะคะแต่งชุดไทยสวยเลยนะครับฟังไงพี่เข้ามาเลยป่ะขยับไปนิดนี่ครับตรงนี้ก็คือตรงหน้าศาลหลักเมืองนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้บริเวณสนามหลวงนะครับท้องสนามหลวงก็มีประชาชนนะครับทยอยกันเข้าไปเยอะเลยนะครับยะลานะครับวันนี้ก็มาจากระยะยะลากันนะครับจำได้เดี๋ยวจะไปจัดในประเทศที่ยะลาเมื่อไหร่จะมาเดี๋ยวต้องนัดวันกันอ๋อจะลงมายะลาใช่เพราะรอบนี้ถึงออสเตรเลียครับกระจายกันอยู่ทั่วเลยครับขอบคุณมากเลยแล้วพี่ต้อมไหมฮะต้อมมาแล้วนะเดี๋ยวยังไม่เจอกันแกบอกว่าแกยังไม่มาเมื่อกี้โทรแต่แกบอกว่าหมอจะเข้าเย็นๆอ๋อครับ11บัสมาจากยะลานะครับ11คันรถบัสเลยนะครับเพื่อมาเฝ้ารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับน้ำไม่ครับน้ำไม่ครับI'm sorry.
ทนไม่ไหวครับตอนนี้คุณหมอวรงค์นะครับมาเดินทักทายพี่น้องประชาชนที่มาจากยะลานะครับ11คันรถบัสนะครับขยับใกล้ๆหน่อยขยับใกล้ๆหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วด้านนู้นมองไม่เห็นอ่ะต้องไปข้างในต้องไปข้างหลังอ้าวคุณป้าอยู่นี่นะคะไปข้างหลังไม่ป่ะพี่พี่ไปข้างหลังพี่หมอว่าพวกนี้หน่อยค่ะหนึ่งสองโอเคนะครับสวัสดีครับแล้วคุณหมอจะลงยาลาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนัดหมายกันเองเดี๋ยวนัดหมายซื้อหน่อยซื้อหน่อยมีมีโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับไม่ได้ครับใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันไม่ใกล้กันให้ย้ายมาหน่อยย้ายขนาดมาหน่อยทำไมเกิดนั่งดินั่งดิลุงนั่งเออเห็นอยู่ลุงครับไม่หรอกไม่หรอกใครหรอกใครได้ถ่ายน้ำถ่ายไหมถ่ายไหมเปิดกล้องนะคะถ่ายไหมเปิดโอเคค่ะพี่หมอมองกล้องนะคะหนึ่งสองพี่ไทยนะคะหนึ่งสองครับก็พี่น้องจากยะลานะครับมากัน600คนเลยนะครับมากันเยอะเลยเดินทางไกลมาเพื่อมารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต้องใครเออเอาไปตรงนู้นกับตรงกลางเอา3 2 1ค่ะ3 2โอเคค่ะโอเคครับ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 สวัสดี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 คร
นี่ครับในสนามหลวงก็เยอะนะครับข้างในสนามหลวงก็เยอะมากครับมีขบวนเสด็จผ่านนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็อากาศก็ไม่ร้อนนะครับกำลังสวยพอดีครับเยอะมากนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับสนามหลวงนะครับและหน้าวัดพระแก้วครับครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งลงนะครับเนื่องจากจะมีขบวนเสด็จผ่านมานะครับแต่ไม่ทราบว่าพระองค์ใดนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ
ครับสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จมานะครับสมเด็จพระเทพมีแล้วเลยมองไม่ทันหรอกเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดช่วงแรกก่อนนะครับเดี๋ยวมารับชมกันใหม่นะครับ